าอีกหนึ่งเรื่องราวที่มาแสดงความยินดีกับสาววาวาดีกว่าใช่แล้วค่ะโดนแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวของถ้าเราจะบอกว่ามั่นจองไว้ก็ได้นะใช่ครับผมแต่ว่าเรื่องราวของเลิกงามยามดีแต่งเมื่อไรอะไรยังไงกินเลี้ยงเราต้องถามเจ้าตัวค่ะความชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจเนี้ยไม่ได้คิดเองทำเองมีหมอดูทักและเหมือนจะเป็นจริงด้วยในวัย33ปีของเขาถามวาเชิญค่ะถามเลยครับเป็นมั่นค่ะมั่นที่นิวซีแลนด์ค่ะไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากขนาดนั้นงงค่ะคือมันมีวันนึงที่แบบหนาวมากๆที่นู่นว่าไปตอนช่วงที่แบบหิมะตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นคนไทยแล้วตื่นเต้นกับอากาศหนาวก็แบบอ่ะงั้นขอออกไปข้างนอกตอนแบบประมาณกลางคืนประมาณ 5:00 นอะไรอย่างเงี้ยไปที่บ้านพักตากอากาศมันก็จะแบบมีทะเลอยู่ข้างล่างก็เลยเดินเล่นกันแล้วเขาก็เลยแบบพักแหวนลงมาแล้วขออะไรเงี้ยมีแค่2คนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วค่อยบอกแม่ก็เพิ่งรู้ทีหลังอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าขอรอ33ไปก่อนนะอะไรเงี้ยด้วยความมูเตลูเราก็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากมีปีนี้ด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าปีนี้ปีกระต่ายจริงๆว่าควรมีไม่ปีนี้ก็อีกทีก็คืออีก3ปีเลยต้องเป็นปีม้าก็ไม่ก็ปีแพะอะไรเงี้ยค่ะจะดีใช่มั้ยจริงๆก็อยากมีแล้วปีนี้ไปฝากใครก็คิดว่ากำลังจะไปค่ะกำลังจะไปหมอดูเนี่ยเขาทักว่าได้แต่งแน่ๆอายุ33ปีตอนนี้ไม่รู้ว่าวาวเท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้นั้นคือเชื่อหมอดูเพื่อนำทางในสิ่งที่ดีเป็นอีกเรื่องนึงเราจะบอกว่าเราจะไม่ก้าวไก่เรื่องราวของความเชื่อวัฒนธรรมและเรื่องราวส่วนตัวจริงอันนี้ให้เลยนะเป็นกำลังใจรอนะ33เมื่อไหร่บอกพี่บอกเลิกบอกยามแล้วก็แจกการ์ดมาทางนี้ด้วยตอนนี้31ใช่มั้ย31อยู่2ปีรอ2ปีรอ2ปีดีงานนะครับก็พอดีกับเตรียมงานเลยเนาะใช่ๆก็จะพิถีพิถันก็คิดไปไม่รีบถูกต้องใช่แล้วค่ะ